สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ตะโมว่าก็จะมาทำไก่ไหว้เจ้านะคะการต้มไก่ไหว้เจ้าให้สวยให้เต็งๆทำได้ยังไงมาดูกันนะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดไก่เรียบร้อยนะคะคือทำความสะอาดไก่ถอนขนต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะมามีวิธีการผูกตัวไก่นะคะเวลาต้มให้สวยงามก็ทำได้ง่ายๆนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเอาไว้เชื่อมตึงนะคะเป็นแบบนี้นะคะอ้าวสวยวิธีการผูกไก่นะคะเราก็ใช้เชือกฟางนะคะสีขาวเพื่อที่จะสีไม่ตกค้างนะคะหลังจากนั้นเราใช้เชือกร้อยไปด้านหลังของตัวไก่แบบนี้นะคะไก่นึ่งตึกจีนนะคะแล้วก็เอาคอขึ้นด้านหลังหลังจากนั้นเราก็ผูกเชือกสองทอดตามรูปนะคะเทคนิคการผูกอย่างหนึ่งก็คือคอไก่เราต้องผูกไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไปนะคะเพื่อให้ได้ทรงถ้าแน่นจนเกินไปก็จะทำให้ไก่คอขาดได้ก็คือวิธีการผูกก็คือไม่แน่นจนเกินไปค่ะแล้วก็ผูกสองครั้งหลังจากนั้นก็ทำหัวจุกสำหรับไว้แขวนนะคะเทคนิคการผูกแบบนี้ก็คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องปีกนะคะปีกถ้ากางออกเราก็ดัดให้โค้งงอตามไก่ไหว้เจ้าแบบนี้นะคะการต้มไก่ไหว้เจ้าก็เทคนิคเราสามารถทำขายก็ได้นะคะแล้วก็ทำภายในบ้านของเราสำหรับไหว้เจ้าก็จะสวยงามแล้วก็ทรงไก่ที่ได้ก็จะตั้งทรงสวยนะคะเหมาะในการกราบไหว้เรียบร้อยราคา1ตัวเราก็ทำแบบนี้ทุกตัวนะคะอย่างของเรานี่ก็คือทำปริมาณมากเทคนิคการทำก็จะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาต้มส่วนน้ำที่เตรียมนะคะก็คือเป็นน้ำต้มเบอร์45นะคะในน้ำต้มเราใส่เกลือไป1ชามนะคะเพื่อให้น้ำเกลือเค็มเวลาต้มไก่หนังจะสวยแล้วก็ไม่ไก่ก็ไม่มีกลิ่นขาวด้วยนะคะต้มน้ำให้เดือดช่วงระยะเวลาที่รอน้ำเดือดนะคะเราก็ไม่ต้องให้เดือดมันแดงนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปค่อยๆการใช้ไฟนี้ใช้ไฟปานกลางนะคะไม่เปิดไฟจนแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงจนเกินไปก็จะทำให้หนังไก่ของเรานะคะแยะหลุดตัวออกมาได้ทรงไม่สวยเมื่อเราใส่ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะหม้อเบอร์15เราก็สามารถต้มได้ครั้งละ7ตัวนะคะทั้งหมด43หลังจากใส่ไก่ลงไปแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะคะต้มจนสุกนะคะระหว่างที่ต้มช่วงที่กำลังจะสุกนะคะแล้วก็เบอร์แล้วเนี่ย45 เบอร์45ระหว่าง7ปิดปิดฝานิดนึงนะคะ76 42พอดีก็เทคนิคการต้มไก่ตัวใหญ่ของเราก็35นาทีนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างต้มเราก็กลับตัวไก่นะคะโดยใช้ตะหลิวหรือว่าไม้ตะเกียบก็ได้นะคะซ้อนไปในเชือกพลิกกลับไปกลับค่ะยกไก่ขึ้นเพื่อที่น้ำเลือดสีแดงๆที่อยู่ในตัวไก่ออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็น้ำเกลือที่อยู่ในหม้อเข้าไปด้านในก็จะทำให้ไก่สุกพอดีหนังสวยกับทุกตัวนะคะที่อยู่ในหม้อหลังจากนั้นเมื่อไก่ของเรานะคะกลับแล้วก็ต้มต่อไปอีกระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการต้มไก่ก็คือ35นาทีนะคะถ้าไก่ขนาดกลางน้ำจะเข้าไปในท้องนี่ไงวิธีการดูสุกไม่สุกนี่เราก็ดูช่วงไก่ลอยนะคะถ้าไก่ตัวลอยขึ้นเหนือจากน้ำแบบนี้นะคะก็ไก่ของเราก็สุกแล้วและหนังของเขาก็จะตึงๆแล้วก็เอาลงมาใส่ในกระมังเลยค่ะประมาณนี้เลยตัวใหญ่40นะตัวเล็ก35ถึง30นะคะ30ถึง35ยกแบบนี้นะคะค่อยๆยกใช้ตะเกียบในการช่วยก็จะทำให้เราไม่ร้อนด้วยแล้วก็ที่สำคัญง่ายในการยกคอตั้งดีป่ะเปล่าเนี่ยสวยว่าคอตั้งดีคอตั้งเห็นไหมสุกแล้วค่ะสรุปเทคนิคง่ายๆในการต้มก็คือเรื่องไฟนะคะหลังจากที่เราตั้งน้ำเดือดแล้วเราก็ใช้ไฟขนาดกลางนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ำเดือดแรงเกินไปจะทำให้หนังมีปัญหานะคะหลังจากที่เรายกไก่ลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามีเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะในการทำให้หนังไก่ของเราตึงและสวยงามทำไก่หนังตีแล้วทีนี้ก็จะยกที่ล่างขึ้น
ยมากใช่ค่ะข้าวแล้วทีนี้เราก็จะเอาไก่ชุดต่อไปนะคะใส่ลงไปหลังจากไก่ที่เราลงจากมาใส่เรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ชุดใหม่ลงไปนะคะต้มต่อใช้น้ำเดิมนะคะน้ำหม้อนี้เราก็สามารถต้มได้30-40ตัวต้มต่อไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปแขวนกันต่อนะคะมาไปแขวนกันช่วยกันยกเสร็จแล้วเราก็นำไก่ที่อยู่ในกระมังนะคะที่เราออกจากหม้อนำไปแขวนนะคะเทคนิคการแขวนก็คือแขวนให้น้ำหยดเมื่อน้ำหยดไก่ของเราก็หนังจะตึงสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้ไก่ของเราผึ่งลมนะคะจะทำให้ไม่มีกลิ่นถ้าเราตักขึ้นแล้วเราไม่ได้แขวนนะคะก็คือจะทำให้ไก่ทรงไม่สวยแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะมีกลิ่นได้เรื่องความทับท้อนนะคะนี่แล้วก็แขวนแบบนี้เลยค่ะแขวนพึ่งไว้ให้แห้งพอเช้าวันรุ่งขึ้นหรือถ้าเรารีบใช้เลยก็แขวนไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถนําไปไหว้ก็ได้นะคะเห็นมั้ยคะคอไก่ก็จะโค้งงอเหมือนไก่ไหว้เจ้าที่ขอใช้กันวิธีการนี้ก็คือจะทําให้ไก่ของเราสวยงามไม่แพ้ใครนะคะเมื่อเราไปไหว้ข้างๆใครเห็นก็บอกว่าทําไมสวยจังแขวนไว้แบบนี้นะคะน้ำที่อยู่ในตูดไก่ก็จะลงมาสู่ด้านล่างนะคะมันที่ติดตัวไก่ก็จะร่วงจะทำให้หนังไก่ของเราตึงสวยนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่เราทำแล้วอยากบอกต่อขอบคุณที่ติดตามค่ะต้มไก่ไหว้เจ้าต้มอย่างไรให้สวยนี่คือเทคนิคของเราค่ะ